เศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะคะวันนี้เราจะพาไปทานบุฟเฟ่ในราคา100บาทกันค่ะที่ย่านสีลมนั่งรถไฟฟ้ามากันยาวๆนะคะลงสถานีศาลาแดงหรือถ้า MRT ก็สถานีสีลมนะจ๊ะถึงแล้วเดินลงมาก็หาประตูทางออกหมายเลข1ตามนี้เลยแล้วก็เดินลงมาทางด้านล่างได้เลยจ้ะพอเดินลงมาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะสังเกตง่ายๆปากทางจะเป็นร้านบูธก็เดินเข้าซอยตามไปเรื่อยๆเลยจ้ะเดินตรงไปเรื่อยๆยาวๆไปอ๋อลืมบอกว่าบุฟเฟ่ที่จะมาทานวันนี้เนี่ยเปิด 11:00 นถึง 13:00 นเท่านั้นนะคะต้องจองก่อนด้วยพอเราเลยฟู้ดแลนด์มาแล้วสังเกตซ้ายมือนะเราจะเจอตึกนะชื่อ Building No. 1ค่ะร้านโมริโมโตะตั้งอยู่บนชั้น4ของอาคาร Building No. 1นะพอออกจากลิฟต์มาเราก็จะเจอร้านเลยแล้วก็พุ่งตรงเข้าไปหาโต๊ะที่เราจองไว้ได้เลยบรรยากาศในร้านเปิดโล่งโปร่งสบายปกติมื้อกลางวันเขาจะไม่เปิดห้องให้นะคะเนื่องด้วยข้างนอกคนเต็มร้านโมริโมโตะเปิดบุฟเฟ่ไก่คาราเกะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 13:00 นเท่านั้นนะคะร้านนี้น้ำเปล่าฟรีจ้ะไก่ทุกจานจะทอดร้อนๆเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงวันนี้เป็นสปาเกตตี้ส้มตำสลัดแล้วก็สลัดไข่ข้าวกับซุป50บาทเติมได้ไม่อั้นนะจ๊ะอันนี้เซตแฮมเบอร์ที่ฉันสั่งเพิ่มมาคือดีมากเนื้อนุ่มไข่ดาวกำลังดีกุ้งกรอบเลิศคือดีมากวันนี้ทานไก่ไปทั้งสิ้น70ชิ้นด้วยกันค่ะกรอบฟินมากแกใครจะมาต้องโทรมาจองก่อนนะจ๊ะใครตามมาตำแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะบ๊ายบาย